ไว้ละขอไว้นะไอ้เม็ดทำไมมึงเป็นวัยรุ่น7วะ6ครับนักเลงเล่าให้ฟังดิ6 9ไปทําตัวขอดิต้องรีบๆต้องฝ่ายกายต้องฝ่ายกายต้องตั้งใจฟังเรื่องเนี้ยเดี๋ยวต้องฟังฝั่งนี้แล้วเนี่ยๆอ่ะเล่ามาดิคืออะไรวะนักเลง7อ่ะก็คือผมไป7ในโรงเรียนใช่มั้ยครับลุงโอเคอยู่แล้วทีนี้ผมก็ไปหาของกินตอนเที่ยงอ่ะลองแล้วก็ไปเพื่อนผมมันหยิบไอ้นี่ไอ้แซนด์วิชแฮมชีสทีนี้ก็ไปให้พนักงานเขาเวฟครับขอบคุณครับ JK ขอบคุณมากครับเพราะว่ามันมีคนอ่ะมีคนหยิบของเพื่อนผมไปแต่ว่ามันเข้ามาหลังผมนะอ่าฮะซึ่งแล้วมันหยิบไปได้ไงอ่ะมันหยิบไปได้ไงมันมึนไงครับลุงบ้านไหนต่อครับเนี่ยหยิบในมือเลยเหรอบ้านแล้วครับกลับมาแล้วครับพนักงานเขาเรียกใช่ไหมครับเรียกให้ไปเอามันมึนเดินไปหยิบของเพื่อนผมแทนผมก็พอมันจะเดินออกไปผมก็กระชากคอเสื้อมันกลับมาฮะใช่ครับแล้วผมก็บอกว่ามึงจะคืนเพื่อนกูไหมไม่คืนมึงโดนกูอะไรประมาณเนี้ยครับฮะใช่ครับเชี่ยเอาต่อไหมครับลุงต่อดิทีนี้อาจารย์มาผมก็ชี้หน้าอาจารย์ครับเชี่ยใช่ครับผมชี้ให้มันรู้ว่ารู้ของครับลุงว่าควรอยู่ต่อหรือว่าไปไกลจากตรงนี้ชี้หน้าอาจารย์อะนะใช่ครับใช่ครับเชี่ยของจริงยังไงต่อตึงไหมลุงตึงไหมจบแล้วเหรอใช่ครับแล้วอาจารย์หนีปะไม่กล้าผมอยู่แล้วครับเย็ดเคเฮียตึงจัดตึงไหมตึงไหมตึงเปียเลยแหวะอะไรวะพี่โมชัดชัดไอสัตว์เป็นเฮียอะไรเฮียเว้ยเดินกุ๊กยิ้งยุ๊กยิ้งตลอดเวลาเฮียเหมือนอะไรบ้างเหมือนเด็กออทิสติกอะแต่เดี๋ยวชิโร่เรียงเซเว่นจัดเลยครับเอ้ยอันนี้ไปเท่าไหร่ละไอ้นะครับลงไปเท่าไหร่ละใบกู้ไปเท่าไหร่ฮะถ้ารวมคนเมื่อไอ้ดัมเฮคนเมื่อกี้รวมแล้วหน้ามัน5ล้านครับกำไร5ล้านใช่ครับรวมคนอื่นด้วยครับที่ยังไม่ได้แล้วไม่ซื้อแบบรถเช่ามาไปให้เขาเช่าบ้างวะผมก็พยายามดูอยู่ครับลุงคุ้มป่าวะมันคุ้มแล้วแต่มันต้องเป็นแบบพวกรถโลครับมีคนเช่าเหรอมีแบบมีคนแบบเช่าพวกเรือพวกรถอะไรอย่างเงี้ยแต่มาที่ขายยาดิที่ขายยาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับลุงเนี่ยฝ่ามือนะตรงอาคารสิเนี่ยเหรอเนี่ยครับลุงนี่ข้างหลัง